าลพิพากษาหยองลูกหยีจำคุก6เดือนหมิ่นประมาทยุ้ยญาติเยอะจากกรณีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างยุ้ยญาติเยอะหรือนางสาวจริยาได้เข้าแจ้งความนักแสดงตลกชื่อดังหยองลูกหยีในข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากดาราตลกคนดังหยองลูกหยีไลฟ์สดผ่าน Facebook เมื่อวันที่1สิงหาคม2564พูดพาดพิงกล่าวหาว่ายุ้ยญาติเยอะเป็นศิลปินไม่มีงานเพราะตกยุคไปแล้วเป็นเหตุทำให้นักร้องสาวลูกทุ่งได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งมีการไก่เกี่ยแต่ยังตกลงกันไม่ได้ล่าสุดเมื่อวันที่20กันยายน2565ทนายเกิดผลแก้วกำเนิดได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าระบุว่าหยองลูกหยีรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีกรณีหมิ่นประมาทยุ้ยญาติเยอะจำเลยรับสารภาพต่อศาลและวางเงินบรรเทาความผิด 10,000 บาทศาลพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญายุ้ยญาติเยอะยังติดใจค่าเสียหายในส่วนแพ่งเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ยุ้ยญาติเยอะได้ออกมาโพสต์ Facebook ว่าขอบพระคุณมากๆนะคะคุณพี่ทนายเกิดผลขอบคุณมากอย่างที่สุดคือกอจุด10ล้านตัวไปเลยค่ะโอเคแล้วนะซอบๆตามนี้นะคะขอบคุณกำลังใจด้วยค่ะ